สวัสดีทุกท่านนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะโดยเฉพาะสมาชิกหมอเสงนะครับนะไม่ว่าจะสมาชิกเก่าหรือใหม่ทุกคนก็อยู่ในบ้านหมอเสงเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้มากันเยอะแยะนะครับมากันเยอะแยะเลยครับคืออาชีพผมก็ขายตรงนะครับขายตรงก็หมายถึงว่าพวกเรามารวมกันเป็นเยอะคนเยอะๆมาช่วยกันขายนะครับรายได้ต่างๆก็จะแบ่งกันตามด้วยความยุติธรรมนะครับขออนุญาตนั่งหน่อยนะครับครับครับเพราะฉะนั้นรายได้ต่างๆเราแบ่งกันด้วยแบ่งกันตามแผนการตลาดในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันระบุไว้แล้วไม่มีใครโกงกันได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านทำได้มากรายได้ก็จะได้มากเพราะฉะนั้นการขายตรงไม่มีอะไรยากครับขอให้ท่านพยายามขายด้วยตัวเองและชักชวนคนอื่นให้มันเป็นสมาธิต่อจากท่านแล้วก็มาร่วมกันขายท่านยิ่งกลุ่มของท่านยิ่งสมาชิกใครเป็นแม่ทีมที่มีสมาชิกเยอะๆนะครับรายได้ก็ยิ่งเยอะนะครับและเป็นรายได้ที่ไม่มีขอบเขตครับท่านทำเยอะก็ได้เยอะทำน้อยได้น้อยคนขยันย่อมได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นขายตรงเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างเนี้ยจะน้อยลงไปเรื่อยๆส่วนมากจะไปขายทางออนไลน์ซึ่งออนไลน์คุณขายคนเดียวก็ขายได้เหมือนขายโชว์หวยแหละขายประจำวันไปเรื่อยๆแต่ขายตรงไม่ใช่นะครับขายตรงนี่คือการรวมคนเป็นกลุ่มแล้วก็มานะฮะรวมคนต่างๆให้เข้ามาในบริษัทมาเป็นพวกเดียวกันมาร่วมกันขายเพราะจะขายตรงจึงเป็นธุรกิจใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าผมเปิดหมอเสงเปิดขายตรงได้พวกท่านทุกคนก็เปิดได้นะครับท่านต้องจำไว้เลยทุกคนมีสิทธิ์เปิดเพียงแต่ท่านต้องศึกษาก่อนว่าอาชีพขายตรงก็มีอะไรบ้างนะครับอย่าเข้าใจง่ายๆเพราะจะขายตรงถามว่ายากไหมไม่ยากเลยถ้าตั้งบริษัทได้มีแผนการตลาดที่ดีสมาชิกทุกคนมีรายได้ดีนั่นนะครับขายตรงนั้นจะค่อยๆโตขึ้นซึ่งบริษัทเราก็เปิดมา10กว่าปีแล้วนะครับคนเข้ามาก็เยอะออกไปก็เยอะส่วนใหญ่คนเดียวเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างอยากรวยเร็วอยากมีรายได้เยอะๆมีรายได้เยอะๆเนี่ยทำได้แต่รวยเร็วเนี่ยทำไม่ได้ทำยากนะครับต้องมีความอดทนการที่จะร่ำรวยเนี่ยต้องมีความอดทนต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบรู้จักประหยัดนะรู้จักเกื้อกูลช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันขายตรงอย่าลืมนะครับต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และรักกันนะครับอย่าได้ยินลมปากคนอื่นนิดนึงก็ใจน้อยแล้วก็เหมือนขัดใจตัวเองเนี่ยแล้วก็ไม่ทำเลยเลิกเลยนะเพราะคนขายตรงเข้ามาแล้วท่านมีรายได้แล้วท่านต้องยิ่งขยันมากขึ้นยากขึ้นเพราะบริษัทขายตรงในเมืองไทยเนี่ยมีบริษัทเดียวที่จ่ายมากที่สุดสมาชิกได้รายได้ที่มากที่สุดนะครับท่านอย่าลืมนะครับบางคนได้เดือนเป็นล้านไม่ใช่ง่ายนะครับคนทำเงินเดือนนะเท่าไหร่ก็แล้วแต่อย่างสอสออย่างเงี้ยเดือนแค่80,000กว่าผมว่าสอสอคนหนึ่งสู้ขายตรงผมไม่ได้หรอกครับเงินเดือนนายกก็แสนกว่าสู้ฉัตรเพชรหมอเสงได้ไหมไม่ได้หมอฉัตรเพชรหมอเสงได้คนละล้านนะครับเป็นล้านนะครับเป็นอาชีพที่ต้องสุจริตด้วยนะครับขายตรงเนี่ยไม่ใช่ไปต้มไปหลอกลวงเขานะครับเพราะฉะนั้นพวกเราออกไปหาสมาชิกเนี่ยคุยกันให้เข้าใจอย่าไปหลอกอย่าไปต้มเขา
แม้ท่านจะหลอกเขามาได้ท่านก็เขาก็จะอยู่ท่านเดียวเพราะฉะนั้นท่านจะชวนสมาชิกเข้ามาเนี่ยต้องพูดความจริงใจพูดความจริงใจก่อนให้เข้าใจก่อนแล้วร่วมกันทำนะครับนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอาชีพของคนเนี่ยส่วนมากเนี่ยไม่ว่าทางโทรศัพท์นะทางธุรกิจส่วนมากต้มกันหลอกกันเยอะนะครับแต่คนขายตรงต้องอย่ามีต้องทำไม่ได้เลยท่านทำคนเดียวนะจะเสียคนไปหลายคนเพราะฉะนั้นคนขายตรงต้องรักกันไว้ต้องซื่อสัตย์ต่อกันนะครับตรงไปตรงมาคนที่มีรายได้น้อยนะครับประหยัดไปก่อนค่อยๆใช้เงินไปมีรายได้เข้ามาค่อยๆใช้มึงไปนะอย่าไปคล้ายๆว่าใช้จ่ายจนฟุ่มเฟือยเกินตัวคนเดี๋ยวนี้ที่ลำบากไม่ใช่อะไรนะครับเกินตัวครับผมบอกง่ายๆเลยเกินตัวนะเพราะฉะนั้นพวกเรานะฮะที่อยากชีวิตอยากมีความสุขนะฮะอยากให้ชีวิตราบรื่นนะฮะอยากให้ธุรกิจเราเจริญท่านต้องอย่าฟุ่มเฟือยอย่าใช้จ่ายเกินตัวอันนี้สำคัญมากครับในชีวิตผมก็เป็นคนหนุ่มๆผมก็ใช้จ่ายเกินตัวนะครับลำบากมีแต่หนี้มีแต่สินมีแต่เจ้าหนี้เต็มไปหมดแต่หนที่สุดต้องมาตัดยอมลำบากเก็บหอมรอมริบมี10บาทใช้ก็3บาท5 4บาทตอนนั้นค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บจนกระทั่งมันมีทุนน่ะสามารถมาเปิดบริษัทได้นะไม่ใช่ว่าเราจะเปิดบริษัททิ้งต้องไปยืมเงินคนอื่นมาเปิดไปกู้เขาเงี้ยพอยังไม่ทันใดเลยไอ้ดอกเบี้ยที่ตามท่านมาเนี่ยครับมันทำให้บริษัทมันเจ๊งเพราะท่านอยากเป็นผู้ประสบความสำเร็จอยากมีบริษัทขายตรงอย่างหมอเสงเนี่ยท่านต้องขยันทำมาค้าขายแล้วก็เก็บหอมรอมริบประหยัดนะครับการที่คนซื้อติดต่อเนี่ยทำให้เลยรายได้เราเนี่ยทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพวกเราที่มีอาชีพขายตรงต้องอย่าหลอกอย่าลวงอย่าต้มอย่าตุ๋นอย่าเอาเปรียบนะครับนะฮะขายอะไรขายตรงๆนะครับขายสมุนไพรที่ไม่อาหารเสริมที่ไม่เข้าใจเนี่ยนะครับให้มาถามผมนะครับให้มาถามผมนะครับแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกหมอเสงก็ได้เปรียบนะครับครับเพราะมีหมอเสงคอยรับใช้อยู่เบื้องหลังเพราะทุกคนสามารถไปพาสมาชิกมาได้มีอาการเจ็บป่วยหมอเสงดูแลให้นะครับคอยดูแลเบื้องหลังให้เพื่อให้เขาหายเร็วเพื่อให้เขาใช้สมุนไพรที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพวกท่านเนี่ยนะฮะไม่ต้องทำอะไรเลยมีลูกน้องหมอแสงคนเดียวคุ้มละพากันมาเยอะแยะแต่ผมขอตำหนินิดหน่อยนะคนเดียวเนี่ยมีโรคเดียวที่ผมไม่อยากรักษาเลยก็คือโรคปวดหลังปวดข้อปวดกระดูกเนี่ยผมไม่รักษาเลยเพราะส่วนใหญ่พามาคนอายุก็70กว่า60กว่าร่างกายเขาใช้มามากแล้วทำนาทำไร่ทำสวนนะทำงานหนักมาเยอะแล้วกระดูกเขาเสื่อมอะให้หมอเทวดาก็รักษาไม่หายหมอแสงก็รักษาไม่หายเพียงแต่มาช่วยให้เบาขึ้นแต่โรคอย่างอื่นไม่ต้องกลัวนะโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับทางสมองเกี่ยวกับทางกระเพาะนะฮะโรคเลือดต่างๆเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวเลยนะครับโดยเฉพาะตอนเนี้ยผมเริ่มรับนะโครงการใหม่นะจะช่วยพวกท่านผมจะรักษาโรคเลือดเนี่ยเลือดที่เขาเรียกว่าเลือดที่เป็นพิษเนี่ยทารัสเมียเนี่ยนะครับในนี้มีคนเป็นไหมยกมือขึ้นได้มีไหมท่านเจอพามาได้นะครับนะพามาได้นะครับเพียงแต่โทรศัพท์เข้ามาก่อนเดี๋ยวท่านไปเอาโทรศัพท์ที่ห้องทำงานนะครับเกี่ยวกับโรคนี้โดยตรงโทรเข้ามาถามและนัดวันกันเพราะอีกหน่อยผมจะมีวันหนึ่งที่รักษาโรคนี้โดยเฉพาะนะครับผมอายุขนาด80แล้วนะครับยังต้องทำงานตลอดเลยพวกเราเนี่ยอายุยังน้อย
สู้หรือไม่สู้เนี่ยนั่นน่ะสิพวกเราต้องสู้การทำมาหากินสำคัญนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับต่อไปนี่การเงินจะลำบากมากจะยืมใครก็ยืมยากจะกู้ธนาคารเขาก็ไม่ให้กู้แล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้แล้วนะท่านต้องพึ่งตัวเองนะครับเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้ได้เงินมาเก็บประหยัดไว้ใช้ไว้ทำทุนนะครับสร้างฐานะตัวเองโดยเฉพาะคนที่ขายตรงเนี่ยการที่จะสร้างฐานะเนี่ยท่านจะต้องหาคนเยอะๆรวมเป็นพวกร่วมกันขายนะฮะอาจท่านอาจจะพามา10คนมันหายไป7คนก็ช่างมันเอาไว้3คนที่อยากขายก็เราทำต่อไปแล้วเดี๋ยวมันจะขยายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการขายตรงไม่ยากเลยนะฮะพยายามเข้ามาอบรมบ่อยๆนะครับเข้ามาอบรมบ่อยๆและอยู่ในธุรกิจเนี่ยขอให้ใช้ความจริงความซื่อสัตย์เข้าว่ากันนะครับอย่าไปเอาเปรียบเขานะครับคนเอาเปรียบเอาเปรียบเขาได้ครั้งเดียวสองครั้งแล้วต่อไปท่านจะไม่ได้แล้วเพราะในการเอาเปรียบเขาเนี่ยเสียหายมากผมก็ขอขอบคุณครับทุกท่านนะครับที่มากันเยอะแยะเลยนะครับก็ฝากบริษัทหมอเสงเนี่ยไว้กับพวกเรานะฮะเอานโยบายที่ผมพูดวันนี้ไปใช้นะครับลำบากแค่5ปี10ปีท่านก็จะประสบความสำเร็จไม่มีอะไรทำปุ๊บรวยปั๊บไม่มีนะครับไม่มีอะไรที่จะทำสองสามปีแล้วรวยไม่มีกว่าผมจะมาตั้งตัวได้เนี่ยใช้เวลา50ปีนะครับและคนอื่นแล้วพวกเราจะทำ5ปี10ปีรวยเหรอไม่มีทางหรอกครับมันรวยจริงแต่ต้องรวยได้มันรวยแบบมีรากมีเรียกว่ามีรากฐานให้มันคงนะครับต้องอย่าลืมนะครับไม่ใช่รวยแบบฝนตกมาสู้รวยแล้วพอฝนหยุดจบเลยนะครับอันนี้ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นผมอยากฝากคนขายตรงเนี่ยนะเมื่อท่านเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยนะสมาชิกนะครับท่านจะต้องยึดถือความขยันและความต่อสู้และความอดทนและก็ความประหยัดไม่เป็นหลักนะครับสำหรับผมวันนี้ผมฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคุณเล็กพูดอะไรหน่อยครับค่ะก็ขอกราบสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งนึงค่ะผู้ชีวิตของคุณหมอเสงทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะก็เล็กคือถึงเล็กจะอยู่ใกล้ชิดคุณหมอนะคะแต่เล็กมีความสุขทุกครั้งนะคะที่ในขณะที่ท่านให้อาวาสกับพวกเรานะคะเพราะเล็กเชื่อนะคะว่าผู้ประสบความสำเร็จนะคะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านมาพูดท่านเหมือนแชร์ประสบการณ์ที่ท่านได้ใช้ชีวิตที่ผ่านมานะคะขอให้ทุกท่านมีความอดทนแล้วก็มีความเชื่อใจในตัวเองนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องศรัทธาในตัวเองก่อนนะคะเพื่อจะให้คนที่อยู่ข้างๆเราคนในครอบครัวอยู่ดีกินดีนะคะเพราะเราต้องเป็นต้นแบบที่ดีก่อนนะคะในเมื่อเรามีคุณพ่อทางธุรกิจซึ่งเป็นคุณพ่อหมอเสงนะคะท่านเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตาอยู่แล้วเล็กขอให้ท่านนะคะได้เอาคำสั่งสอนของคุณหมอไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและวันนี้นะคะทุกท่านมีเป้าหมายเป้าหมายคือทุกท่านอยากเป็นฉัตรเพชรแต่ทุกชีวิตต้องเกิดมาด้วยการเริ่มต้นฉัตรเพชรพี่ๆรุ่นพี่นะคะที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็เริ่มต้นจาก500บาทเช่นกันนะคะค่อยๆทำค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้รับตำแหน่งฉัตรทองฉัตรทองก็มาเป็นฉัตรเพรินถูกไหมคะฉัตรทับทิมฉัตรมรกตแล้วก็ฉัตรมุกฉัตรเพชรขึ้นตามระดับชั้นของเขาไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอท่านบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติใช้ใจนะคะใช้ใจในการทำงานนะคะแล้ววันนี้นะคะเล็กขอฝากให้ทุกท่านมีใจที่สะอาดมีที่สงบมีใจที่สว่างนะคะเพราะ3ใจที่สว่างสะอาดแล้วเนี่ยจะนำพาทุกท่านสู่ความสำเร็จแน่นอนและที่สำคัญคือขอให้ทุกท่านอดทนในเมื่อคุณหมอบอกว่าคุณหมอ80คุณหมอท่านยังสู้เล็กขอ
เล็กก็เชื่อว่าทุกท่านก็จะสู้ไปพร้อมคุณหมอใช่ไหมคะเราจะสู้ไปพร้อมกันคุณหมอเสงขอบคุณค่ะยังจะไม่ทิ้งใครคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลังนะคะเราสู้คุณหมอสู้ตัวเราสู้ทุกคนก็ต้องสู้และที่สำคัญคือใจเราต้องสู้ด้วยนะคะวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ทุกท่านเดินทางมาไกลมากและเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกของเป้าหมายที่เรามาวันนี้ก็ขอให้พยายามเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆนะคะความทรงจำที่ดีของในห้องนี้ห้องที่เต็มไปด้วยความรักความศรัทธาของทุกคนที่มีให้กับบริษัทหมอเสงและขอให้บริษัทหรือว่าบ้านหลังนี้ของพวกเรานะคะให้พวกเราฝากอนาคตนะคะแล้วก็เล็กเชื่อว่าอนาคตที่ทุกท่านตั้งใจไว้สำเร็จอย่างแน่นอนเราสองคนนะคะพร้อมกับพี่นกแล้วก็ฉัตรเพชรรุ่นพี่ทุกท่านขอเป็นกำลังใจในการทำงานกับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็ขอทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ต้องการขอทุกท่านใช้ชีวิตอย่าประมาทนะคะและขอให้ทุกท่านมีสติและปัญญาที่สว่างชี้นำทางให้ประสบสู่ความสำเร็จทุกๆเรื่องนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะครับก็สุดท้ายนะจะฝากไว้นะครับสมาชิกเนี่ยนะที่ประสบความสำเร็จแล้วบางคนเนี่ยและปัจจุบันเนี่ยเริ่มถอยลงบางคนหยุดการทำธุรกิจไปเลยนะครับท่านที่ประสบความสำเร็จและทีมท่านกำลังใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเวลาทีมท่านเนี่ยหดตัวลงนะครับท่านต้องพิจารณาตัวเองทันทีเลยรีบไปตรวจสอบซะทีมของท่านเนี่ยมีอะไรบกพร่องทำไมคนถึงจะหายไปแล้วรีบแก้ไขซะคนขายตรงนะครับต้องทีมยิ่งใหญ่ยิ่งดีเพราะฉะนั้นสมาชิกบางคนซึ่งผมมองมาที่ผ่านมา10กว่าปีเนี่ยบางคนเนี่ยค่อยๆหยุดไปหายไปเพราะว่าทีมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอจบลงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปรายงานตัวไปทำงานเป็นหมอต่อไปครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับท่านรองประธานคุณนิภาแสงสุริยฉัตรท่านคณะผู้บริหารคุณวุฒิฉัตรเพชรทุกท่านคณะผู้บริหารทุกคุณวุฒิและสวัสดีผู้เข้าสัมมนางานนี้ทุกท่านค่ะก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้เห็นทุกท่านได้มาพร้อมเพียงกันในวันนี้ในวันนี้ถือว่าเป็นวันรวมพลของคนหมอเสงอีกรูปแบบหนึ่งนะคะโดยจัดความรู้ให้กับทุกท่านหวังว่าทุกท่านจะได้นำความรู้นี้ไปปรับปรุงพัฒนาในทีมนะคะเพราะว่าดังที่คุณหมอบอกว่าบางทีมอาจจะหายไปเพราะอาจจะเป็นที่ความไม่เข้าใจกันมากกว่าในการทำงานก็อยากให้ทุกท่านปรับและนำมาร่วมกันสิ่งไหนที่ไม่เข้าใจกันก็อยากจะให้คุยกันมากขึ้นในทีมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะขึ้นในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านรู้ว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนทำสิ่งใดก็แล้วแต่คณะผู้บริหารคุณหมอเสงคุณนิภาดิฉันแล้วก็ผอ.ทุกภาคส่วนได้ส่งกำลังใจในการทำงานให้กับทุกท่านเสมอนะคะถึงว่าเราไม่ได้เจอหน้ากันแต่เราคือครอบครัวของคนหมอเสงให้ทุกท่านสู่เป้าหมายฉัตรเพชรดังที่ใจฝันค่ะขอบคุณค่ะ